โอ้ยวุ่นวายอะไรกันเนี่ยที่นี่นี่มันก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งมีลาซานญ่ากินไหมแล้วนี่มันที่ไหนกันที่นี่มันที่ไหนทีวีอยู่ตรงไหนเนี่ยมาผิดเรื่องหรือเปล่ากาฟิลเสียงใครเนี่ยคุณลุงมีลาซานญ่าไหมหิวไฟฉายไฟฉายเคลียร์ก่อนโอ้ไฟฉายนี้นะฮะถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วจะสามารถทำลายพวกเซิร์กได้นะครับระเบิดเลยแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยใช้ไฟเยอะมากนะมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องสร้างไฟแต่ว่าฉันออกไปไม่ได้หรอกมันอันตรายมากเลยนะแต่นายเร็วพอเนี่ยไม่น่าจะเร็วแล้วเปลี่ยนตัวใหม่แล้วกาฟิลนะครับกลายมาเป็นแมวไร้บ้านแมวจรทำหน้าที่หน่อยมันน่ารักจริงเดินตุ้ยนุ้ยมากเห็นไหมเป็นก้อนวิ่งไปวิ่งมาน่ารักมากกาฟิลแต่กาฟิลจะขี้เกียจไม่ได้นะกาฟิลในเกมนี้กาฟิลต้องวิ่งเร็วหน่อยถ้าซ่อมเครื่องปั่นไฟแล้วไฟฉายนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับตามสายไปโอเคโชคดีนะได้เลยครับวันนี้กาฟิลพร้อมมากวันนี้ฟิตมากทางไหนตามสายไฟสีเหลืองนี้ใช่ไหมวิ่งมาทางนี้ไหนล่ะพวกเซิร์กพวกเซิร์กคือหน้าตาเป็นยังไงมันน่ากลัวเหรอเอาแค่นี้เองเครื่องปั่นไฟโอ้คุณลุงออกมานิดเดียวเองใส่ฟิวไปแล้วเอาละฮะซ่อมไฟติดแล้วอู้เสียงมันดังเดี๋ยวกาฟิวล็อกอยู่โอ้โหข้างตึกอ๋อมันเป็นไฟ UV ส่งทางนี้หน่อยล็อกส่งทางนี้หน่อยกลับไปได้เฮ้ยมาทางนี้ส่งทางนี้ตรงนู้นนั่นแหละเอ้ยลบกลับอุ้ยตรงนี้เต็มเลยกระโดดทางไหนทางนี้เรียบร้อยไปถึงบ้านแล้วอีซี่มากเป็นไงครับด็อกผมเก่งไหมได้อาวุธแล้วเยี่ยมไปเลยเครื่องปั่นไฟกลับมาทำงานแล้วเห็นไหมพลังงานของไฟฉายเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะฉันอาจจะติดไฟฉายนี้ที่โดนนายได้ B 2เหรอนายจะสู้กับเซิร์กได้แล้วเยี่ยมไปเลยอัพเกรดให้ B 2ฮะขอบคุณครับด็อกชื่อเครื่องคือ Defluxer นะครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ๋อถ้าเกิดใช้งานแบบหนักมากมันจะพังนะครับมันจะมีปัญหากลับไปพร้อมกันไหมหรือว่าด็อกไปเองคลิกโอ้โหนี่รอมานานเจ๋งมากไฟร้อนๆต้องรอมันคูลดาวน์ใช่ไหมใช้นานๆไม่ได้นะฮะรอให้มันเย็นก่อนไปด็อกกลับบ้านเปิดประตูตามผมมาครับตามผมมาเลยด็อกทำไมเราไม่กลับทางที่เรามาเปิดประตูโอ้สวิตช์มันใช้ไม่ได้น่ะสวิตช์สายสีเหลืองโอ้ข้างบนตรงนู้นกระโดดยังไงอ่ะไม่ถึงไม่น่าจะถึงฮะจากตรงนี้เหรออ๋ออันนี้มาพัซเซิลเล็กน้อยตัวใหญ่กว่านี้นิดเดียวนี่ไปไม่ได้แล้วนะโอเคครับมาด้านนี้สายไฟเมื่อกี้อยู่ไหนสายไฟมันนำมาตรงนี้แต่ว่าไม่น่าจะถึงตรงนู้นลงไปปุ๊บเซิร์กมาแน่นอนอ๋อสวิตช์อยู่งี้เปิดปุ๊บรีบกลับหรือว่ากลับทางนี้กลับได้ไหมกลับได้รีบเปิดประตูแล้วโอ้โหเซิร์กเต็มไปหมดเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออยู่นี่เจอนี่หน่อยเจอไฟนี้หน่อยเต้นกันหน่อยไหมล่ะมาเต้นกันหน่อยอุ้ยด็อกอุ้ยเกือบไม่รอดอุ้ยพังแล้วรอคูลดาวน์ก่อนตอนนี้เกตอยู่อุ้ยยังจะมาอีกโอ้ยเยอะมากเดี๋ยวมันระเบิดแล้วรอมันคูลดาวน์ก่อนแป๊บนึงด็อกปรับให้มันใช้ได้นานกว่านี้หน่อยได้ไหมเกือบไปแล้วเมื่อไหร่เมื่อกี้เกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วหิวจังเลยเมื่อไรจะถึงบ้านเนี่ยเปิดประตูเร็วครับเปิดประตูเร็วด็อกน่าจะมีอีก
ทางมันเงียบแปลกๆไม่น่าจะปลอดภัยประตูที่ไหนเนี่ยเปิดเร็วอย่าหมุนนานสิหิวเปิดไปเลยเออท่อระบายน้ำใช่ไหมไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวนำเองมาๆๆๆๆไม่ต้องห่วงแต่ทำไมมันมืดเอามาถึงแล้วทุกคนงงนี่เราเองนี่ด็อกเอ๊ะไม่ใช่ลูกใช่ไหมอ๋อลูกยืนรอตรงนี้เออน่ารักเอ้ยเป็นหัวใจด้วยต่างคนต่างพูดไม่ออกฮะยืนอึ้งใช่พ่อจริงหรือเปล่าพอลูกได้เจอกันแล้วนี่เป็นไงขอบคุณที่ช่วยด็อกนะเจ้าตัวน้อยทีนี้ซีมัสก็ได้เจอกับพ่อแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่าจะสู้กับพวกเสือยังไงโมโม่รออยู่ตรงนู้นน่ะที่ทางระบายน้ำโอเคครับไปหาโมโม่ต่อด็อกกับซีมัสดูมีความสุขนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะเขาได้อยู่ด้วยกันเฮ้พอลูกได้เจอกันมีเรื่องราวต้องคุยกันเยอะแยะเอาล่ะผมไปก่อนนะผมไปหาลาซานญ่ากินก่อนนอนนอนนอนจะตื่นมากินอีกรอบหนึ่งนอนตาไม่หลับด้วยนะ นอนตาหลับไม่ได้คนนี้คือมอสนะฮะมอสกาฟิลเนื้อแน่นยิ่งเนื้อแน่นอย่างนี้เฟิร์กยิ่งชอบกินอิ่มเลยเอ๊ะตอนแรกมาไม่ได้ใช่ไหมทางนี้ใช่เพิ่งเปิดโมโม่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเสียงอะไรโมโม่นี่คนเดินเรื่องเลยนะเฮ้โมโม่มานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้เนี่ยอันตรายหรือเปล่าโมโม่เป็นคนพายเรือเองเหรอทางไหนทางนี้ไปว่าไงโมโม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเจอด็อกด้วยแล้วก็มีไฟฉายนั้นแล้วทีนี้เราก็ไปหาสปาร์ตาซ่ากันคือเรื่องของด็อกเนี่ยเพื่อไปเอาอาวุธแล้วก็สปาร์ตาซ่าเนี่ยคือไปหาเพื่อหาทางออกจากที่นี่นะครับปลดปล่อยเมืองให้มีอิสระทางระบายน้ำแบตจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้หิวมากพอจะมีอะไรให้กินก่อนไหมมาม่าก็ได้ไม่ต้องถึงลาซานญ่าก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ได้หิวมากเลยเป็นอะไรทำไมนะที่นี่น่ากลัวใช่เอาละฮะน่าจะมีการเจอกับเฟิร์กเฟิร์กมาวิ่งไม่ได้นะโมโม่น่าจะโดนกินไปด้วยนะลงน้ำได้หรือเปล่าฮะอะไรนะเปิดประตูให้หน่อยสวิตช์อยู่ไหนล่ะเปิดยังไงเนี่ยสวิตช์ทางนี้ข้ามไปนู่นฮะสวิตช์สวิตช์สวิตช์มันต้องแถวนี้ใช่ไหมขึ้นไปตรงนู้นกาฟิลปีนเก่งมากไม่น่าเชื่อโอ้โหบันเริ่มเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วมาแน่นอนสวิตช์อยู่ไหนเนี่ยเราต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนโอ้โหเข้าไปใกล้แล้วสีแดงเข้มเลยเหมือนรู้เอาละเปิดก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนมันสู้หรอกเปลืองไฟขึ้นไปบนสิขึ้นทางไหนอ๋อโมโม่มาไปยังสู้เปลืองไฟฉายกลัวน้ำใช่ไหมล่ะโมโม่ก็ไม่กลัวนะโมโม่ก็ใจกล้าอยู่ข้างหน้าทางโล่งๆฮะหิวอีกแล้วฉันไม่เคยออกมาไกลขนาดนี้เลยนะแต่ว่าอยู่กับนายแล้วเนี่ยฉันไม่กลัวเลยเฮ้ยขอบใจมากสำหรับคำชมเพราะว่าตอนนี้เรามีไฟฉายแล้วไม่ต้องไปกลัวมันก็เป็นแค่เห็บกระโดดไปกระโดดมาเราสู้มันได้โมโม่เราลุยกับมันได้สวิตช์ครับเปิดได้อยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะยากให้บีบ2จัดการโมโม่ก็ทำได้โมโม่ก็เก่งเฮ้ยอุ้ย
ยังไงดีโมโมเครื่องมันเก่าแล้วน่ะมันพังแล้วคงต้องเปิดด้วยมือล่ะเปิดแบบแมนนวลเปิดยังไงอ๋อดึงโซ่ระหว่างดึงโซ่นั้นแน่นอนน่าจะมีพวกเซิร์กวิ่งมาไหวมั้ยเนี่ยโมโมดูท่าไม่น่าไหวเอ้าไม่ไหวใช่มั้ยอ๋อโอเคให้เราข้ามไปฉันไปกับนายด้วยไม่ได้นะแต่ว่าฉันจะหาทางไปโอเคครับนายจะเจอกับซาบาทาซ่าคลีเมนไทน์บอกพวกเขาด้วยนะว่าฉันกล้ามากเฮ้ยอย่าพูดเป็นลางอย่างนั้นสิโมโมนายก็กล้าอยู่แล้วเราต้องมาเจอกันสิโมโมเอาละเริ่มเป็นห่วงโมโมแล้วฮะคือโมโมเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาอยู่กับเราไงทีนี้เขาอยู่คนเดียวหาทางไปเฮ้ยโอ้ทางไหนทางไหนทางไหนโอ้โหสีแดงแบบนี้มาอีกแล้วใช่ไหมโอ้ข้างหน้ายืนรอเลยเดี๋ยวเราไม่กลัวพวกนายหรอกอย่างมากก็แค่กัดจะทำอะไรได้ฮะจะพวกเฟิร์กไม่มาแฮะยืนดูเฉยๆพอมีอาวุธแล้วแบบนิ่งเลยพวกนี้ไม่กล้าสู้โอ้ไม่น่าไปท้าทายเลยเกมถึงขั้นแหลกโหลดเยอะเลยใช่ไหมล่ะมากองกันทีเดียวเลยมาเออมาหาทางก่อนหาทางที่แบบโล่งๆหน่อยเฮ้ยตรงนี้มากันให้หมดเลยมาทีเดียวก็ส่องไฟทีเดียวเลยมีอีกไหมมาสิออกมาสิไม่กลัวอยู่แล้วนี่ประตูเหรออืมมันเยอะมาก โอ้นี่สวิตช์ไม่เห็นเปิดตรงไหนครับเปิดได้โอ้โหคูลดาวน์ก่อนแป๊บนึงสบายมากได้ไฟฉายมาเหมือนพวกนี้เป็นแบคทีเรียโอ้โหดวงตาวัดมากองกันเยอะเอาสิไม่กลัวอยู่แล้วกาฟิลไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยเป็นดวงตาเลยอ่ะทำไมมีดวงตาแบบนี้ด้วยคือเรายังไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะฮะมีแต่แบบพวกเห็บวิ่งไปวิ่งมาตัวที่บงการนี่คือใครหน้าตาจะเป็นยังไงลงมาเลยมาเยอะๆเลยมาทีเดียวเลยมากองกันทีเดียวเลยมาไม่กลัวหรอกย่างสดเห็บขึ้นไปบนมาด้านนี้เป็นดวงตาด้วยแสดงว่ามองเห็นตัวที่บังคับอยู่มองเห็นพวกเราเลยรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนย่างด้วยรังสี UV อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยไปได้ไหมไปได้เปิดตรงนี้เปิดเลยครับ B12 พวกมันมาไม่ได้ด้านนู้นอีกอันหนึ่งไปได้ไหมถึงไหมไม่ถึงโอเคกลับลุยเลยไปกลัวมันลุยเลยนี่UV ซะย่างเลยย่างให้หมดเลยนะลงมาสิลงมามาเยอะๆประกองกันทีเดียวเขาเปิดสวิตช์ก่อนมาได้ไหมแค่นี้ก็ข้ามมาไม่ได้บางอาจจะมาสู้กับแมวอย่างเราโอ้โหตาเบลเริ่มเลยเฮ้ยอย่าบอกนะมาสู้บอสพื้นที่มันเหมาะมากอะไรบีบสองโอ้โหมาแล้วปกเซิร์กมาแล้วเอาละกาฟิลถึงคิวนายแล้วต้องบุอุ้ยมันกระโดดเอ้ยไฟฉายอยู่งี้เออส่งมาเตรียมตัวลุยเต็มตัวลุยเฮ้ยบีบสองยกไม่นะวิ่งเร็วกาฟิลไม่นะบีบสองเฮ้ย
แค่ไฟหมดแค่นี้อย่าเพิ่งเป็นอะไรวิ่งก่อนโอ้โหแย่แล้วไฟฉายพังโถดอกต่อผิดวงจรหรือเปล่าเนี่ยพังเลยเฮ้ยประตูจะปิดบีบ2เฮ้ยโอ้โอ้ยตกใจหมดอ๋อใช้พลังงานเยอะนะฮะก็เลยทำให้เครื่องรวนกินพลังงานแกนกลางไปแต่ว่าตอนนี้ไฟฉายพังแล้วต้องระวังหน่อยไม่เป็นไรไฟฉายพังช่างมันนายยังอยู่ก็โอเคละโอ้บีบ2ปิดระบบช่องลมอ้าวนี่ใครเนี่ยคุณคือบาลาดินนะฮะมาจากทางระบายน้ำเหรอไม่เคยเห็นมีใครออกมาจากทางนี้นานแล้วนายคือคนที่ติดต่อเราหรือเปล่าเจ้าตัวน้อยใช่ครับอ้าวถึงแล้วสปาร์ทอซ่ากับพวกเอาไซเดอร์นะครับอยู่ที่นี่นะฮะรออยู่นะครับที่ข้างบนโอ้มาถึงสักทีโชคดีบีบ2ไม่เป็นอะไรนะฮะจนเครื่องจักรอันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เคยใช้นะฮะเขาป่วยนะครับแล้วก็เป็นความหวังสุดท้ายเขาเดินเข้าไปที่แมชชีนนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรอ่ะฉันไม่ได้อยู่กับเขาเขาอยู่แค่คนเดียวเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาอัปโหลดตัวเขาเองไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแต่ว่าการอัปโหลดนั้นมีบางอย่างผิดพลาดนะฮะเขาติดอยู่ในนั้นเป็น100ปีจนโอ้โหจนกระทั่งเจ้าแมวนะฮะปรากฏตัวโอ้พี่12คืนนักวิทยาศาสตร์นี่เองโอ้ฉันเองที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันเป็นคนมาก่อนฉันขอเวลาแป๊บนึงนะโอ้โหคือตั้งแต่ประโยคที่พูดมาเมื่อกี้นั่นแหละทำให้แบบรู้สึกว่าน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็ใช่จริงๆด้วยนะครับโอ้โหเขาอยู่กับเรามาตลอดเขาเป็นคนมาตลอดถึงว่าล่ะทำไมเหมือนคนโอเคเรามาถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านของมดนะครับมาตั้งฐานอยู่ตรงนี้ผมว่าในเรื่องก็จะจบแล้วนะฮะน่าจะอีกไม่เยอะนะครับน่าจะอีกไม่ไกลเรามาลุยกันต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาตัวจริงและตัวไส้กรอกกลับมา